สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Play a lot ครับและอยู่กับเกม NFT เกมใหม่นะครับที่ชื่อว่า Monster Infinite เป็นเกมสัญชาติสิงคโปร์ผสมมาเลเซียนะครับจาก developer นะพึ่งพรับฟิกเว็บไซต์เมื่อเมื่อเช้านี้เองนะครับแล้วก็มี white paper มาให้อ่านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ารายละเอียดของเกมนี้เป็นยังไงบ้างเนาะเขาบอกว่าเขามี inspiration มาจาก a x i e Infinity นะครับ ก่อนอื่นก็คลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมเกมเฉยๆนะและที่สําคัญคือเหรียญของเขาที่ชื่อว่าโมนี้ยังไม่ขายนะครับยังไม่ขายนะคใครที่เข้าไปซื้อต้องระวังหน่อยนะครับรอประกาศจากทางตัว Official ดีกว่านะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube p a y ์ลอ t แล้วก็ f c e e o o o p พ a ์ลอตด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารนะเอละมาดูในมอนซ่าอินฟินินะครับ ผมขออนุญาตพาไปดู Official ของเขาแห่งหนึ่งนะที่อยู่ใน Twitter ร์นะครับ monte infinite ใครสนใจก็เข้าไป Follow ได้นะครับเขาบอกเลยนะย้อนหน้าแรกคือ Inspire มาจาก axy infinity นะครับแต่มีการ adapt ปรับรูปแบบเกมแล้วก็ตัวเกมโดยรวมเนี่ยไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะใครที่สนใจจะอัปเดตข่าวสารข่าวเกมว่าขายเหรียญเมื่อไหร่เกมจะเริ่มเมื่อไหร่ก็มาติดตามได้นะครับในช่องทางของ บครบัมาดูที่เว็บไซต์ครับเพิ่งบับบิกมาเมื่อเมื่อเช้านะก็รละเอียดเล็กเว็บไซต์เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับสวยงามเลยตัวรูปร่างหน้าตาแบบนี้ตัวของมอนสเตอร์เขาเนี่ยมีเขาเรียกว่าเผ่าเนาะเป็นเผ่าหลายเผ่านะครับ3เผ่าแต่ละเผ่าเนี่ยมีความสามารถแตกต่างกันหรือเป็นคลาสที่แตกต่างกันนะเกมของเขาจะเป็นรูปแบบสไตล์ของพัเกมครับ แสเซิแบบง่ายๆเนะเราเห็นคุ้นเคยแล้วแต่ผมไม่เคยเห็นในรูปแบบของ NFT มาก่อนนะครับต้องต้องบอกเลยเนาะเพราะเรียกได้ว่าทำค่อนข้าง,ง,งแหวกแนวจาก NFT เกมทั่วไปนะครับเกมลักษณะตัวเกมวิธีเล่นของเขาเนี่ยพูดเอาไว้ถึงในในไวท์เปเปอร์อยู่แล้วนะครับแต่ผมจะพูดให้ฟังเบื้องตน้นละกันเกมลักษณะที่คุณจะต้องลากอัญมณีนี้ให้มันเชื่อมต่อกันนะครับ ซึ่งแต่ละชนิดของอัญมณีจะบ่งบอกถึงคลาสของตัวละครัางคู่ในการใช้สกิลในการเพิ่มเลือดหรือกลารป้องกันนะเดี๋ยวมาดูกันทีในส่วนของ w วท์เพเปอรนะครับอันนี้พูดให้ดูคร่าวๆก่อนเนะสามารถ Follow ได้นะ i n s t a g r a m Discord, Twitter, Facebook, YouTube มีหมดเลยใครต้องการข่าวสารเข้าไปติดตามได้นะครับอ่นะใครต้องการ Subscribe ก็ส่งอีเมลไปได้นะครับที่ด้านล่างนะเราไปดูรถแมพของเขาดีกว่านะครับ เกมนี้เนี่ยเขาเพิ่งประดมสมองความคิดกันเมื่อช่ชวงต้นปีนะประมาณกลุ่มาพันนะครับหลังจากนั้นก็มี Follow ออกมานะครับมีการทำอาร์ทำคอนเซปต์เกมนะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงนี้อ่าช่วงก,กลางกงนี้นะครับทำเว็บไซต์แล้วก็ไวท์เปเปอร์ออกมาแล้วนะครับและหลังจากนั้นนะจะมี p r i v a t e sale มีให้ลงไวท์ลิสต์ครับรอซื้อเหรียญน,นะครับและตัวเกมก็เตรียมจะออกมานะเกมออกจริงๆนะครับผมพาไปดูช่วง alpha test อัลฟาเทสเบต้าเทสนะประมาณช่วงปลายพฤศจิกาหรือต้นธันวาคมนะครับอีกราวๆสองถึงสามเดือนนะทีนี้ก็ต้องรอดูีดีนะครับใครสนใจนี้เกมนี้ก็ปักบุรเอาไว้ก่อนละกันเนาะจะมีระบบพรีเซลนะนาะจะมีขายเหรียญเพิ่มเติมนะครับเริ่มนะพรีเซลหนึ่งเนี่ยช่วงกันยายนนะครับอาจจะมีตัว p r i v a t e s e l e ก่อนซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ข้อจำกัดว่าเขาจะต้องเข้าไป p r i v a t e s e l e ยังไงบ้างนะครับก็ใครสนใจก็ลองติดตามข่าวสารดูนะ ก็ตัวเกมจะมาจริงๆพับปิกรันจริงๆเนี่ยช่วงต้นปีหน้าครับควอเตอร์หปี2022นะครับก็เป็นอีกเกมนึงที่มีรถแมปวางค่อนข้างชัดเจนนะใครสนใจก็รอนะครับต้องรออย่างเดียวเนาะไปดูตัวเหรียญเขาดีกว่านะครับเหรียญโมนี่นะครับอยู่ใน b p 2 0 g o n n s t o k e n นะครับก็เป็นเหรียญที่ใช้ในการซื้อขายข,ายของตัวเกมนะเขาจะมีอีกเหรียญหนึ่งครับออผมจำชื่อเหรียญไม่ได้เดี๋ยวไปดูในวท i เป p ป p e r นะครับ เหรียญนั้นจะเป็น i n นเกมช o k คเกเนาะก็ระบบใครสนใจข่าวสารเดี๋ยวผมลงลิงก์เว็บไซต์เขาไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ลิงก์ทวิตเตอด้วยนะไปดูในไวเบเ p เปอร์ดีกว่าครับว่ารายละเอียดตัวเกมมีอะไรบ้างนะครับเขาเขียนไว้อย่างนี้ครับเขาบอกว่าเขาอ่ะอินสปายมาจาก a อ i e ใช่ไหมครับแต่เขารู้สึกว่า คนที่จะเข้าไปเล่นแอคซี่ตอนนี้รู้สึกต้องใช้คอสหรือต้อนทุนค่อนข้างสูงเขาต้องการที่จะสร้างเกมที่ใช้คอสค่อนข้างต่ำเนาะแต่พอเป็นเกมในลักษณะของ MMORPG หรือเกมเนื้อเรื่องตรุยดาในทั่วไปเนี่ยมันจะใช้ความหนักหน่วงของเซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างเยอะแล้วเขารู้สึกว่าตัวเกมอ่ะมันไม่ได้ใช้สกิลผู้เล่นเท่าที่ควรนะเขาเขาให้ความเห็นว่าเขาคิดว่ามันเกมเพย์ทูวินเพย์หมายถึงว่าจ่ายเงินเล่น แสดงว่าถ้าเกิดคุณเล่น m อ o เกมนึงคุณมีเงินหนาสักแสนหนึ่งสักล้านหนึ่งคุณไปซื้ออุปกรณ์ซื้อส่วนต่างๆอำนวยความสะดวกภายในเกมคุณจะเก่งกว่าผู้เล่นที่เข้ามาตัวปเปล่าๆเป็นแบบฟรีทูเพย์เนาะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าโอเคเกมของเขาเนี่ยต้องมีระบบที่ต้องใช้สกิลส่วนตัวของผู้เล่นที่จะทำการเล่นเกมนี้เนาะแล้วก็ระบบของสัตว์เลี้ยงหรือคาเลคเตอร์ที่มันเฟอเกินไปก็ยกตัวอย่าง เอ็กซี่ที่เป็นอินสปร์ของเขาแล้วกันนะครับตัวเอ็กซี่เนี่ยถ้าคุณไม่ใช้คุณก็เอาไปบีีดนะครับหรือไม่ก็เอาไปขายคนผู้เล่นคนอื่นเนาะจะไม่มีการเบินตัวละครทิ้งไปนะครับตรงเนี้เขาก็คิดว่าจุดนี้เป็นจุดอ่อนของเอ็กซี่เขาก็เลยเอาตัวละครเขาสามารถเอาไปซักคิฟายหรือบูชายันเพื่อทําให้ตัวละครอีกตัวหนึ่งเก่งขึ้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในระบบของเกมแล้วกันนะ เกมของเขาบอกว่าเป็นลักษณะ play-to-earn นะครับสามารถหาเงินจากเกมนี้ได้นะครับด้วยการลงแข่งขัน PVP เพื่อที่จะแข่งขันเอารางวัลนะครับไปไปขายที่อันดับสูงก็ได้รางวัลตอบแทนไปเยอะนะครับระบบ cloning cloning คืออะไร cloning คือบีดนั่นเองนะการฟักไข่นะครับการการผลิตตัวละครเพิ่มเติมนะครับแล้วก็นำตัวละครเนี่ยไปขายได้ในตลาดกลางหรือ marketplace ครับระบบหาส่วนต่างๆนะครับที่มัน แ r e แล้วก็รีเจ n เนอรยอ่ะยกตัวอย่างจาก a อ็กซที่มีเกม,เกมต้นแบบของเขาแล้วกันเนาะอ็กเนี่ยจะมีบางตัวที่มีส่วนประกอบหูตาปากหรืออะไรก็ตามแต่ที่หายากเกมนี้ก็มีเหมือนกันครับนะแต่เขาจะมีระบบที่พัฒนาส่วนต่างๆได้ด้วยจากหัวกลายเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับมีระบบอีเวนต์ระบบทำฟาร์มระบบโอ้เยอะมากเลยนะครับซึ่ง ต้องดูไปตอนอีกทีตอนตัวเกมเปิดนะแล้วเดี๋ยวผมจะพามาทัวร์กันอีกทีว่าตัวเกมเป็นยังไงบ้างนะครับนะก็รูปแบบเกมเพย์อันนี้เขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับมอนสเตอร์นว่าเป็นดวงดาวที่เป็นอีกดวงหนึ่งนอกจากโลกอยู่ในชานีพล l เน็ตนะครับก็ใครสนใจเรื่องเนื้อเรื่องเขามาอ่านได้นะครับในเว็บเปเปอร์มีหมดแล้วนะครับทีนี้มีคลาสอ่านที่อย่างที่ผมบอกนะครับทั้งหมดเนี่ยเขามี9คลาส 3ามเนชั่นสเนชั่นก็3เผ่าแล้วกันนะครับง่ายๆ3เผ่า,าเนะาะเผามีอะไรบ้างก็ตัวแรกไซบอร์กนะครับเผ่าไซบอร์กเนาะจะเป็นรูปแบบของหุ่นยนต์นะครับเอางี้ง่ายๆครับผมสรุปให้ฟังเผ่ามี3ามเผ่าแต่ละเผ่าเนี่ยมีอาชีพที่เหมือนกันนะครับทั้ง3เผ่าที่เน้นสเตรนท์ rain, ความแข็งแรงเน้นอจิความไวนะครับแล้วอินเป็นสายอารมณ์สายเวทนะก็3เผ่ามีอาชีพแบบนี้แหละ นะครับเผ่าแรกคือไซบอร์กอ่าอันนี้คือหน้าตาของเจ้าสเตรนนะตัวที่มีความแข็งแรงมากนะครับหรือถ้าเกมอื่นก็อารมณ์วอร์เรเออร์นะตัวนี้คือตัวอจิ G นะครับและตัวนี้ก็คือตัวอะคิมิสนะครับที่เป็นอินนะครับนักเวทอะไรประมาณนี้นี่แหละนะเผ่าสองคือเผ่าเอลอ่าหน้าตาของโกเลมที่เป็นสายสเตรนนะสายอจินะครับในจิงเกลแล้วก็พอปเป็ดเป็นสายอินนะครับและสายสุดท้ายก็คืออ็อกนะครับก็เขามีดีไซน์มาเรียบร้อยแล้ว นะซึ่งแต่ละตัวแต่อะไรคุณก็ต้องไปปรับปรุงสายพันธุ์ของมันเองว่าจะให้มันเก่งขึ้นยังไงได้บ้างนะครับระบบโคร oning นี่เขาบอกแล้วไอตัวเหรียญ i นเกมนะครับค c y ใช้ STT นะครับเป็น a นเกม r r e n c y ที่ใช้ใน m o n s t r r Infinite เท่านั้นนะครับก็เป็นค่าค่าธรรมเนียมนะในการเพราะพันธุ์นะเป็นโคร oning ตัวละคอรออกมาหรือทำการซ r i f ฟายต่างๆนะครับเพื่อให้ได้ตัวละครมากขึ้นนะคะก็ ถ้าเปรียบเทียบกับ Axie ซที่เป็นต้นแบบเขาก็เหมือนระบบเหรียญของ AXS แล้วก็เหรียญของ SLP นั่นเองนะระบบ augmentation นะครับหรือหรือระบบตีบวกอ่ะแต่ตีบวกชนิดนี้คุณต้องเอาตัวละครมอนสเตอร์นะมา s a c r i f i c หรือบูชาย,ยันนะครับซึ่งทำให้พาร์อย่างที่ผมบอกมันปรับปรุงแล้วก็มีสกิลพิเศษมากขึ้นนะครับอย่างเช่นส่วนหัวเนาะกลายเป็นเขานะครับ ระบบะส่วนใบหน้าลายเป็นมีหน้ากากมีปีกมีหางอะไรเพิ่มขึ้นนี่แหละนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมี6ส่วนซึ่งตัวนี้มันก็จะช่วยในการเบือนตัวละครที่คุณไม่ใช้สมมติคุณมีตัวละครตัวหนึง่งคุณบีบหรือคุณคโคลนออกมาแล้วคุณรู้สึกว่าอยากพัฒนาตัวละครให้มันเก่งขึ้นก็ต้องหาตัวละครมาเบือนนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยคำนวณเอาไว้แล้วว่าถ้าสมมุติคนเนี่ยเอาตัวละครมาเบือนมาซักิฟายกันเยอะมากขึ้น ตัวละครในระบบจะหายไปเนะมันจะส่งผลอะไรขึ้นครับมันส่งผลให้ราคาตัวละครเนี่ยสูงขึ้นถูกไหมครับทําให้เป้าหมายแรกที่เขาบอกว่าอยากให้คนที่มาเล่นใหม่เนี่ยโลค c o s หรือต้นทุนน้อยไม่เหมือนไม่เหมือนเอ็กซีที่ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะในการเขาเล่นนะเขาบอกว่าเขาก็อาจจะมีระบบในการที่ปล่อยตัวละครใหม่ๆหรือมอนสเตอร์ใหม่ๆออกมาขายในตลาดแต่ด้วยราคาที่เขาจะคุมได้เนาะซึ่งส่วนนี้ก็ต้องไปดูอีกทีเนะ ว่าจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะครับซึ่งมันเป็นข้อดีสำหรับผู้เล่นใหม่แหละแต่ข้อเสียสําหรับผู้เล่นเก่าที่ต้องการให้จะบีดตัวหรือโคนตัวละครมาขายนะครับแต่เขาก็อาจจะมีราคากลางอยู่ค่าหนึ่งนะระบบแพทแบทเชนะครับในการต่อสู้แบบเทิร์นเบสของเขานะครับเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคุณต้องมีตัวละครมอนสเตอร์สตัวนะครับ ในแต่ละตัวจะมีระบบสกิลการ์ดสกิลแตกต่างกัน6นะหการ์ดสกิลมี2 a งแอคแท็กดีเฟนต์นะครับซึ่งแต่ละการต่อสู้นะผู้เล่นเราต้องเลือก5กาการห้าใบนะครับโดยแรนดอมนะครับมันจะสับออกมาเนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะมีเวลา5วินาทีครับให้ผู้เล่นแต่ละคนในแต่ละเฟสทาการเลื่อนไอตัวอัญมณีหรือเพชรเนี่ยให้ไปแมทชิ่งกันนะครับภายใน5วินาที คุณเลื่อนได้เร็วแค่ไหนคุณจับคู่ได้เยอะเท่าไหร่สกิลก็จะทำงานครับอาจจะมีฟังก์ชันของการเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่ม MP เพิ่มมานาเพิ่มดีฟเอน e อะไรก็ตามแต่ระบบก็จะคำนวณมาคำนวณการแพ้ชนะในแต่ละตาวออมานะครับก็ค่อนข้างใช้สกิลผู้เล่นเนาะก็เห็นได้ยากในในในเกม NFT สมัยนี้นะครับหลายๆเกมเนี่ยค่อนข้างพึ่งดวงก็ส่วนใหญ่นะครับก็ต้องพูดตามนี้ล้กันเนาะ แล้วระบบแบทเทิลมีอะไรอีกนะครับก็จะมีส่วนแตกต่างระหว่างค่าพลังเนาะตรงนี้เขาเขียนว่าเป็นเอจิกับอินนะที่จะมามาวัดกันนะครับต้องดูกันอีกทีนะว่าตัวเกมออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นตามที่เขาเขียนไหมนะแล้วก็เผ่าแต่ละเผ่าสามารถทําอะไรได้บ้างมีความพิเศษของสกิลแต่ละตัวยังไงบ้างนะครับก็ต้องรอดูอีกทีนะครับก็คร่าวๆโดยรวมนะเกมประมาณนี้นะครับใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถมาหาได้มาอ่านได้นะครับในไว็บเปเปอร์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะครับอันนี้นะเป็นตัวลิมิเต็ดครับมอนสเตอร์นะครับเฟิร์สแบตที่เขาจะออกมาขายเนาะตัวที่เขาบอกว่าจะออกมาในออปชันเนี่ยเริ่มต้นราคา Price 0.2 BNB ถึง1.0 BNB นะครับซึ่งตัวละครที่จะขายเนี่ยมีการสุ่มชิ้นส่วนที่เป็นเลเย n ร์เจนรีด้วย ผมพาไปดูนะเขาบอกว่าเขาจะทำการขายเนี่ยมีทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดนะ 4, ตัวนะครับโดยขายโดยตรงเลยเนี่ย 2, ครับที่เหลือเนมีการแบ่งสัดส่วนเนเป็ Pre 1, นพรีเซลรีวอร์ดไปพันหนึ่งนะมี i n นเกมคอนเท s ต์ ext, หรืออาจจะมีอีเวนต์ต่างๆที่อยู่ในเกม500ตัวนะครับแล้วก็มีการแจกจ่ายไปอีก500ตัวนะครับซึ่ง ตอนนี้ที่เขาวางแผนเอาไว้นะครับ2 8 8ตัวแรกนะจะทำการขายในวันที่1กันยายน2021ใครที่สนใจเตรียมตัวจับจองแล้วก็เตรียมเงินเอาไว้นะครับซึ่งราคาเริ่มต้นอยู่ที่0.2 BNB นะขั้นต่ำนะครับก็อาจจะสูงไปขึ้นมาอีกนะอันนี้ก็เตรียมเงินเอาไว้แล้วกันใครที่สนใจในเกมนี้นะครับโดยชิ้นส่วนพาร์ทที่เป็น Regenerie นะครับก็มีเปอร์เซ็นต์บอกนะ คุณมีสิทธิ์ที่จะได้1 1ชิ้นเนี่ยในส่วนของร่างกายเจ้ามอนสตราร์เนี่ยชิ้น3%ถ้ามากขึ้นไปก็ศูนยจุดกว่าเปอรเซนะครับทั้งหมด6ชิ้นส่วนอยู่1ใน3401.2.2.2.4% 2, 2, นะครับก็มารอรุ้นกันนะถ้าคุณได้ r e g e n น r y ก็จะทำให้ชิ้นส่วนนั้นมีราคามากขึ้นนะตัวละครคุณมีราคามากขึ้นไม่ชิไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะครับแต่ าภาพรวมของเกมนะก็น่าสนใจนะครับเป็นตัวที่น่าสนใจผมก็น่าจะเข้าไปลุ้นเหมือนกันนะครับว่าได้ได้ตัวไหนมาเนาะเอาล่ะมานี่ตัวของเหรียญของเค้าเนีครับที่ชื่อมูนมนี่ Pre-sale ครั้งแรกเขาจะออกมา540,000เหรียญมนี่นะครับหรือ0.2%ของ Total Supply นะราคาราคา1 BNB คุณจะได้2,700โมนี่นะครับ,ร 2, รบก็สามารถซื้อได้ ไม่มีไม่มีแม็กนะครับคุณมีพันบีนบีคุณก็ซื้อได้เหมือนกันนะ First Come First Serve ครับมีไวล t e ิสต์ออกมา200 w h i t ไวล s t ิสต์แอดนะครับก็ต้องอาจต้องมีลงชื่อจองกันหน่อยละก็ต้องมาดูอีเวนต์ตรงนั้นอีกทีว่าเขาจะมีอะไรบ้างนะครับมี Discount ด้วย10%นะครับดิส c o u n t 10%นะส่วนพิเศษข้อที่2ออกมา9.8%ของ Total ั้ p สปานะครับไม่มี Discount แล้วนะราคาราคาโดยประมาณ 1, 1 BNB 2400บีนี่โมนีะครับถ้าคุณทันพรีเซลครั้งแรกคุณจะได้2,700ถ้าครั้งที่2 1 BNB เหลือ2,400นะไวลิสก็อลิมิตนะครับหลังจากพรีเซล1พรีเซล2เหรียญก็จะถูกปล่อยปานใน Exchange อีกทีนะครับอันนี้ก็คือ ROI ที่เขาคำนวณไปคร่าวๆนะครับว่า Public p r e s a l e เนี่ยราคาเหรียญอยู่ที่ราวๆเหร,รียญละ0.15 US นะครับแล้วก็ถ้า Market Cap มันขึ้นสูงไปเขาจะไป เท่ากับโปรเจกต์ที่มีในตลาดเกมไหนบ้างนะครับก็ก็ลองดูกันนะว่ามันเกมน่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ลองประเมินจากข้อมูลดูนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดของของตัวเกมแล้วก็ภาพรวมเหรียญของเกมมอนส t ต i ร์อินฟินนะครับก็ใครสนใจอย่าลืมนะเข้าไป follow ใน Twitter ก่อน Tele แกรมต่อมาแล้วก็ติดตามช่อง เทอ a ลอ o t ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังถ้าเกิดมีข่าวคราวในตัววงการเกม NFT อัปเดตนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ